จากตารางค่าของ a บวก b บวก c บวก d นะครับเท่ากับข้อใดข้อ17จากรูปส่วนที่แรงเงาไม่เท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอ้ทุกคน3เซตทำยังไงตั้ง a เซก b เซก c รอนะครับตั้งรอไว้นะฮะพื้นที่แรงเงานี้อยู่ใน a ไหมอยู่ไม่ต้องทำอะไรพื้นที่แรงเงานี้อยู่ใน b ไหมอยู่ไม่ต้องทำอะไรพื้นที่แรงเงานี้อยู่ใน c ไหมไม่อยู่ใส่พรามเห็นไหมเขาถามว่ามันไม่เท่านะครับไม่เท่าเพราะนั้นตอนทำเนี่ยหนูต้องสังเกตนะครับอย่างอันเนี้ยมันมีลบอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตอนน้องเปลี่ยนหน้าเนี่ยเสกกับหลังพามเนี่ยเคยสอนไปแล้วนะครับยังไงยังไงตรงนี้ตรง C เนี่ยนะครับต้องมีพามแน่นอนถูกไหมฮะตรง C เนี่ยต้องมีพามแน่นอนเพราะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยถูกแน่เขาถามว่าข้อใดไม่เท่านะครับเราก็ต้องไปดูเองว่าข้อไหนไม่เท่านะฮะมาดูข้อ2นะฮะข้อ2เขียนตรงนี้ดีไหมพื้นที่พอไหมเนี่ยลองดู a เสก b b union c นะครับนะแล้วก็เสกกับ c พรามตรงนี้นะเท่าไหมทุกคนแล้วก็เอา c เสกเข้าไปก่อนนะเอา c เสกเข้าไปก่อนน่าจะไม่พอนะตรงนี้เนี่ยพี่เขียนตรงนี้ดีกว่ามาเขียนตรงนี้ดีกว่าข้อ2เผื่อพื้นที่ไม่พอข้อ2อ่ะตรงนี้นะครับเอา a เสกนะ a เสกตรงนี้เอา c เข้าไปก่อนเอา c เข้าไปเป็น b เสก c พาร์มนะครับยูเนียนกับตรงนี้ใส่วงเล็บไว้ยูเนียนกับ c เสก c พาร์มนี่กระจายเข้าไปเอา c เข้าไปก่อนนะครับ a ไว้เฉยนะตัวนี้ c เสก c พาร์มคุยไปแล้วตัวนี้คือเซตว่างนะครับตัวนี้ยูเนียนกับเซตว่างก็ได้ตัวมันเองเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าเราคิดไม่ผิดตัวนี้จะเป็นอินเตอร์เซกกับตัวนี้เป็นเซตว่างไปเลยนะฮะเซตว่างไปเพราะนั้นจะเป็น b เสก c พาร์มก็จะได้ตัวเดียวกันไหมได้ตัวเดียวกันเพราะนั้นข้อ2ก็ถูกต้องก็เหลือแค่2ช้อยคุณครูเราก็มาช้อยข้อ3ช้อยข้อ3ตัวนี้นะหน้าลบหลังเหมือนเดิมตัวนี้เป็นหน้าตัวนี้เป็นหลังครับก็เป็นหน้าa ถึง b นะหน้าอินเตอร์เซกกับหลังพาร์มหลังก็คือ b เสก c แล้วก็พาร์มนะแล้วก็เปลี่ยนไปดูซิมันจะได้คำตอบไหมถ้าไม่ได้ตอบข้อ3เลยถ้ามันได้อีกตอบช้อยข้อ4เลยนะครับนะก็เป็น a เสก b นะครับแล้วก็กระจายพาร์มเข้าไปกระจายพาร์มเข้าไปเป็น b พาร์มยูเนียนกับ c พาร์มอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาก้อนอินเตอร์เซกเนี้ยกระจายเข้าไปทั้งก้อนนะทุกคนนะกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปนะครับนะข้อนี้ผมแทนตัวเลขในแต่ละช่องเอาครับนะได้นะคุณครูก็ใช้วิธีที่เคยสอนไปก็ได้นะครับนะให้ตัวเลขแทนพื้นที่นะครับได้เหมือนกันนะใครชอบการเปลี่ยนสมการงี้ก็ง่ายดีนะครับนะ a เสก b เสกกับ b พาร์มนะยูเนียนเจอยูเนียนใส่ไปแล้วกระจายเข้าไปนะครับนะกระจายทีละตัวทุกคนนะก็จะเป็นอะไรเอ่ย a เสก b แล้วก็เสกกับ c พาร์มตัวนี้ b เสก b พาร์มทำบ่อยๆตรงนี้เป็นเซตว่างแล้ว a เสกกับเซตว่างนะครับนะซ้ำกันนะครับเซตว่างไม่มีอะไรซ้ำกันพอ a เสกกันตรงนี้จะได้เป็นเซตว่างทั้งก้อนแล้วก็มายูเนียนกับ a เสก b a เสก b เสก c พาร์มยูเนียนจะได้ตัวเดิมก็เป็น a เสก b เสก c พาร์มคำตอบข้อนี้ตรงฮะเพราะนั้นข้อนี้สรุปนะครับข้อ1ตรงข้อ2ตรงข้อ3ตรงกับคำตอบนี้ข้อที่ไม่ตรงคือช้อยข้อที่4ครับผมจบครับจบนะหรือคุณครูวันพพัฒน์คุณครูวันพพัฒน์ทำแบบนี้ทุกคนทำแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8อย่างงี้นะครับแล้วทำดูซิว่าข้อช้อยข้อ1ช้อยข้อ2ช้อยข้อ3ได้เลข2มั้ยนะทำให้ดูเผื่อบางคนลืมแล้วเคยสอนแล้วนะเผื่อบางคนลืมแล้วนี่คุณครูเขาไม่ได้ใช้สูตรลัดอะไรนะครับเขาทำแบบนี้ว่าข้อไหนได้เลข2คือข้อนั้นคือข้อถูกนะ a เสก b a เสก b คือ2กับ5 2กับ5นึกสภาพนะ a เสก b นะ
คือ2กับ5นึกภาพตามนะทุกคนนะถ้าเขาจะใช้วิธีนี้นะC คือ4 5 6 7 4 5 6 7อ่ะแล้วเอา2 5ตั้งไปลบอ่ะเรื่อง difference การลบตัวนี้คือตัวตั้งนะครับนะเอา4ไปลบไม่มีเอา5ไปลบมีตัดออกเอา6ไปลบไม่มีเอา7ไปลบไม่มีเพราะคำตอบจะได้เลข2ได้ที่แรงเอาไหมได้ข้อ1ถูกชอบวิธีไหนทำวิธีนั้นนะครับสูตรลัดรู้ได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่รู้วิธีตรงนั้นก็ต้องได้นะครับวิธีตรงคือการแทนตัวเลขแบบนี้นะครับนะแล้วก็ทำไปเรื่อย A คือเลขอะไร A คือ1 2 5 6 A 1 2 5 6 1 2 5 6เขียนเล่นๆไว้ B union C B union C ก็คือ2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7นะเอามาเนื้อเสกกันอะไรเสกบ้าง2กับ2ซ้ำกันนะ5กับ5ซ้ำกัน6ซ้ำกันเพราะนั้นก้อนนี้จะได้เป็น2 5 6อย่างเงี้ยนะครับแล้วเอา4มาลบนะครับเอา4มาลบก็ทำไปทุกคนตรงนี้ก็ต้องได้เลข2ตรงนี้ต้องได้เลข2แล้วตรงนี้จะไม่ได้นะครับข้อนี้คำตอบไม่ว่าทำวิธีไหนต้องลงท้ายข้อที่4ครับผมนะต่อไปข้อที่18วันที่อยู่ในห้องสอบนะงัดทุกอย่างทุกคนงัดทุกอย่างทุกวิธีที่รู้นะครับบางคนบอกทำไมเพื่อนเขาได้วิธีนี้ทำไมหนูไม่ได้วิธีลัดทำไมหนูทำวิธีลัดได้ทำไมหนูทำวิธีเพื่อนไม่ได้วันสอบบางทีมันนึกอะไรไม่ออกเลยนะคุณครูคุณครูรู้วิธีไหนคุณครูใส่ไปเลยนะครับวันสอบมันคิดอะไรไม่ออกจริงบางทีมันมึนจริงๆนะครับนะแล้วมันไม่ได้มึนอย่างเดียวมันมึนมาจากหลายวิชาด้วยทุกคนเพราะนั้นตั้งสติให้ดีนะครับต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะเตรียมไป500อาจจะเหลือ100เดียวก็ได้นะครับเพราะนั้นเตรียมไปเยอะๆนะครับนะเตรียมไปเยอะเตรียมไป100เดียวอาจจะเหลือ50ก็ได้ทุกคนนะครับนะเพราะเตรียมไปเยอะๆนะครับนะเตรียมอะไรคะจันคะเตรียมความรู้สิทุกคนเตรียมไปเยอะๆนะวันจริงมันจะหายนะครับหายไปไหนอาจารย์เดี๋ยวรู้ไปสอบก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็รู้นะครับนะพอเจอข้อสอบจริงบางคนหายหมดเลยเหมือนไม่ครูไม่เคยติวมาก่อนเลยนะครับนะโล่งทั้งหัวเลยนะครับนะมาทุกคนจากตารางค่าของ a บวก b บวก c บวก d นะครับเท่ากับข้อใดช่วงคะแนน a b ก็คือมีจุดกึ่งกลางชั้นเท่ากับ 18.5 ช่วง c d จุดกึ่งกลางคือจุดกึ่งกลางชั้นเท่ากับ 26.5 นะครับทุกคนก็ถามว่า a บวก b บวก c บวก d เนี่ยเท่าไหร่ทุกคนจุดกึ่งกลางชั้นเนี่ยเราทำกันประจำเลยตอนที่เราติวกันนะเราจะบอกว่าจุดกึ่งกลางชั้นเนี่ยให้เอา a กับ b บวกกันเนาะแล้วหารด้วย2นะครับเพราะนั้น 18.5 เนี่ยนะฮะมันก็คือ a บวก b ครับแล้วหารด้วย2ใช่ป่ะเพราะนั้นถ้าเราคูณ2ไขว้ไปเนี่ยนะ a บวก b เดียวเนี่ยจะเป็น37 a บวก b เดียวนะเพราะเราเอา2คูณไขว้ไปแล้วใช่ไหมฮะต่อไป 26.5 26.5 ก็คือ c บวก d แล้วหารด้วย2ใช่ไหมครับเพราะเราก็แอบเอา2คูณไขว้ไปก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ26คูณ2เป็น52เป็น53นะเท่ากับ c บวก d ทุกคนเหมือนเดิมนะทุกคนช่วยพี่คิดเลขด้วยนะครับนะบางคนเห็นอาจารย์คิดเลขก็สบายใจดูอาจารย์คิดเลขช่วยคิดด้วยนะครับนะพี่แก๊ปไม่ได้คิดเลขถูกตลอดนะครับนะเพราะนั้นไม่งั้นปีหลังๆอาจารย์ได้คณิตศาสตร์เต็มแล้วเมื่อก่อนได้เต็มนะสมองยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ล่ะได้9294หายไปไหนไม่รู้6ข้อ7ข้อเดี๋ยวนี้นะครับคือมันสับเพ่าขึ้นอ่ะมันสมองคนเรามันพอมันเริ่มโตขึ้นมันก็จะเริ่มแบบมันไม่เฟรชชี่เหมือนพวกเราแล้วนะครับเพราะนั้นรีบสอบบรรจุให้ได้นะคุณครูไม่ได้เรื่องเล่นนะจับ2ข้างนี้บวกกันครับก็จะได้เป็น a บวก b บวก c แล้วนะครับ53บวก37ครับก็จะได้เป็น90ครับทุกคนครับตอบช้อยข้อ1ฮะฝนครับก็แค่ใช้เรื่องจุดกึ่งกลางชั้นแล้วก็หาคำตอบมาเห็นไหมข้อ19ไปต่อทุกคนอย่างไวนักเรียนกลุ่ม1มีจำนวนทั้งหมด40คนมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ 46.625 ตั้งใจชัดๆนะให้คนคิดเลขช้าเนี่ยตั้งใจชัดๆเลยคนออกข้อสอบเป็นนักเรียนชาย15คนมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ51กิโลกรัมแล้วน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงเท่ากับข้อใดนะอันนี้เหมือนถ่วงน้ำหนักครับนะกลุ่มนี้มี40คนครับเป็นชาย15แสดงว่าต้องเป็นหญิงเท่าไหร่ครับ35นะ
แล้วมีค่าเฉลี่ยรวมตรงนี้คือค่าเฉลี่ยรวมนะคือ 46.625 เท่ากับผู้ชายน้ำหนักผู้ชายเฉลี่ยนะคูณกับจำนวนคนผู้ชายก็คือ15คูณกับ51นะจำนวนคนผู้ชายคูณกับน้ำหนักเฉลี่ยผู้ชายนะครับนะบวกด้วยจำนวนคนผู้หญิงคูณกับน้ำหนักเฉลี่ยผู้หญิงนะหารด้วยจำนวนคนทั้งหมดคือ40คนนะ25สิวะ25สิ25ขออภัย25นะหญิง25นะง่ายขนาดนี้ครูแนนอ๋อคะแนนปลาได้บรรจุที่1เลยครับนะจริงคะแนนหายไปไหนไม่รู้คุณครูนะ92เคยได้ทำได้เต็มอยู่รอบหนึ่งตอนมาติวใหม่ๆเมื่อปี5657ประมาณนั้นนะครับทำได้เต็มอยู่รอบหนึ่งที่เหลือไม่เต็มครับ57เอ้ย97หายไปไหนไม่รู้95ปีล่าสุด90เท่าไหร่วะ93หรือ94ประมาณนี้หายไป67ข้อประมาณนี้ทุกปีไม่รู้คะแนนมันหล่นไปไหนนะตอนทำก็เหมือนจะทำได้นะครับแต่ปีล่าสุดอาจารย์ท้องเสียนะครับนะอ้วกตลอดนะอ้วกจนมันเป็นการสอบวันที่2วันแรกภาคกมันง่ายพี่เคยเล่าให้ฟังไหมวันแรกภาคกมันง่ายปีที่แล้วอะภาคกโอ้โหง่ายเกิดอะไรขึ้นเอาสิน้องที่ไปสอบอะพี่แก๊ปไปเดี๋ยวหนูพาไปเลี้ยงโอ้ไปเลี้ยงกันใหญ่เลยนะครับไปกินหมูทากินจิ้มจุ่มโอ้ภาคกมันง่ายไงสอบวันแรกนะครับแล้วก็ไปกินกันโอ้คุยกันโอ้ข้อนั้นน่าจะง่ายมากเลยคุยกันอย่างดีเลยวันที่2สอบวิชาเอกกับวิชาการศึกษานะครับนะออกจากวิชาเอกมานั่งกันหน้างิ้วเลยนะครับไม่มีใครคุยกับใครเลยนะครับนะไม่มีใครพูดถึงเรื่องเมื่อวานเลยนะครับนะข้อสอบมันยากนะครับนะอาจารย์แก๊ปก็อ้วกตลอดนะครับอ้วกมันเหมือนอาหารเป็นพิษอะนะครับนะไปฉลองเยอะเกินนะครับก็เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าภาคกอง่ายไม่ได้หมายถึงว่าภาคขอจะง่ายด้วยนะนะพี่ก็บอกน้องตลอดนะตอนไปกินนะเฮ้ยหนูระวังนะพรุ่งนี้เนี่ยพี่ก็พาไปกินข้าวกันเนาะโต๊ะใหญ่เลยไปกินโต๊ะใหญ่เลยหนูระวังนะภาคขอวันพรุ่งนี้เนี่ยมันระวังนะไม่มีใครฟังเลยน้องนั่งคุยภาคกอเป็นไงนะข้อสอบเรียบร้อยนะครับไม่ยอมอ่านหนังสือกันนะครับนะเรียบร้อยคนทั้งกสจผ่านอยู่11คนครับนะพี่สละสิทธิ์ไปคนหนึ่งเหลือ10คนนะครับนะเพราะนั้นเอกคณิตศาสตร์ปีนี้ขาดเยอะนะครับคุณครูนะเพราะนั้นวันสอบอย่าประมาททุกคนอย่าประมาทนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าประมาทนะอ่ะถ้าทำกันทุกคนเราจะไม่ประมาทนะทุกคนนะอ่ะคูณเข้าไปครับตัวนี้คูณไขว้ไปนะทุกคน 46.25 625เนี่ยคูณ40เนี่ยทุกคนสามารถเอาศูนย์ออกมาไว้ตรงนี้ได้ใช่ไหมแล้วเราก็แม่4คูณไปพี่ขออย่าเขียนสวยๆหน่อย 46.625 คูณ40ศูนย์1ตัว54 20ใส่0ทด2 428ทด2เป็น10ใส่0ทด1 64 24ทด1เป็น25ใส่5ทด2 6 4 24ทด2เป็น26ใส่6ทด2 4 46ทด2เป็น18นะครับทวยม3ตัว1 2 3ก็เป็น1865 1865เท่ากับคูณไขว้แล้วนะทุกคนแม่15 15 1 15ใส่5ทด1 15 5 75ทด1เป็น76นะครับบวกกับ25 x bar นะย้ายนี่ไปลบนะฮะย้ายไปลบแหมเลขสวยเหลือเกินนะครับย้ายไปลบปั๊บจะเหลือ1100เท่ากับ 25 x บาร์นะครับ25ย้ายไปหารครับเป็น 1,100 หารด้วย25เท่ากับ x บาร์นะเนี่ยใครคิดไวๆเนี่ยสวยมากเลยข้อนี้นะได้44ครับคำตอบคือ44ฝนช้อยข้อ4ฟักจบนะครับนะเพราะนั้นปีที่แล้วภาคกอง่ายไปแล้วปีนี้เตรียมตัวนะครับนะภาคกอไม่ได้ใบนะครับทุกคนแต่เตรียมตัวไว้เลยภาคกอนะครับนะเดี๋ยวจะวนลูปไปเป็นปี63นะครับข้อสอบปี63ก็ไม่เบานะภาคกอนะครับนะฮะหนักโยหนักโยนะครับนะมีเรื่องอัตราเร็วความเร็วเครื่องบินออกไม่พร้อมกันถามว่าเครื่องบินนี้บินไปถึงกี่โมงอะไรเงี้ยนะระวังนะข้อ20ทุกคน A เป็นเซตของจำนวนคู่ B เป็นเซตจำกัด C เป็นเซตอนันต์ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อใดครับข้อ19เมื่อกี้ตอบยังข้อ19อ๋อคุณนีบอกผู้หญิง25คนค่ะโอเคนะอาจารย์ใส่แล้ว25คนโอเคข้อเมื่อกี้เอาตอบกันเยอะแล้วนะข้อ19มาข้อ20ครับข้อ20ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องครับถูกต้อง
ข้อ1ถูกไหม B เป็นสับเซตของ A B คือเซตจำกัดเป็นสับเซตของ A A เป็นจำนวนคู่แต่ B เป็นเซตจำกัดเราไม่รู้ว่าจำกัดอะไรฮะเช่นถ้า B เนี่ยเป็นเซตของ1มันก็จะไม่เป็นสับเซตของจำนวนคู่แล้วไงนะแสดงว่าข้อ1เนี่ยผิดข้อ2 B เป็นสับเซตของ C เซตจำกัดเป็นสับเซตของเซตอนันต์ใช่ไหมไม่ใช่สิมันอนันต์อะไรอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นข้อ2ก็ผิดนะครับข้อ3 A เซก B เป็นเซตจำกัด A เซก B เป็นเซตจำกัดA เป็นจำนวนคู่ B เป็นเซตจำกัดเซกกันเซกกันถ้าได้เซตว่างก็เป็นจำกัดอยู่ดีนะครับนะถ้ามันเหมือนกันก็ได้ก็จำกัดอยู่ดีนะครับยังไงก็จำกัดอยู่ดีฮะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ใครไม่เข้าใจเราไปเขียนแจกแจงดูนะครับไปเขียนแจกแจงนะฮะต่อไปข้อที่21เก้าอี้สีขาว3ตัวเก้าอี้สีเขียว3ตัวต้องการจัดเรียงเป็นวงกลมสลับสีได้กี่วิธีโอ้โหทุกคนต้องวาดรูปไหมเนี่ยถ้าใครไม่วาดรูปเขียนแบบนี้พี่ก็ไม่ว่านะเขียนแบบนี้พี่ก็ไม่ว่านะคุณครูนะแต่เอาหน่ะเอาสักหน่อยวาดรูปสักหน่อยแล้วกันนะครับนะเก้าอี้สี3ตัวเอาสีอะไรมาวางก็ได้เพราะในกรณีนี้จำนวนเก้าอี้มันเท่ากันนะครับเอาอะไรมาวางก็ได้แล้วเรียงเป็นวงกลมเนี่ยเอาอะไรมาวางก็ได้แล้วกันสีขาววางไปสีขาววางไปเป็นวงกลมได้เป็น3ลบ1แฟกก็คือ2แฟกต่อไปอยากได้สลับสีเอาสีอื่นมาแทรกสีเขียวมาแทรกตัวที่1แทรกได้3วิธีตัวที่2แทรกได้2วิธีตัวที่3แทรกได้1วิธีก็จับทั้งหมดนี้คูณกันนะครับนะเราสอนไปเยอะแล้วนะคุณครูต้องขออภัยนะใครที่ไม่ได้เคยติวมาเลยนะครับนะน้องไปดูย้อนหลังนะไปดูเรื่องความน่าจะเป็นนะครับพี่อธิบายละเอียดมากมัดติดกันทำยังไงแทรกกันทำยังไงละเอียดมากครับพี่พูดไปหมดแล้วนะก็เป็น2คูณ3คูณ2ครับ3 2 6 6 2 12คำตอบคือ12ครับผมฝนฟับเลยจบต่อไปข้อ22ข้อ22ซื้อจักรยานมา 10,000 บาทนะตั้งราคาขายไว้สูงกว่าทุน 10% ในช่วงปีใหม่ลดราคา 10% ถ้าขายช่วงปีใหม่เนี่ยข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องกำไรลดลงขาดทุนได้กำไรเท่าทุนนะนี่คือต้นทุนครับเพราะนั้นตอนติวภาคกรนี่คือกล่องต้นทุนได้แล้วคือ 10,000 เพราะนั้นทุกอย่างคือการคิดไปข้างหน้าหมดเลยนะครับเพราะเราได้กล่องซ้ายสุดแล้วนี่ทุกอย่างคือการคิดไปข้างหน้าหมดเลยคิดแบ่งหน้าให้เอาไปคูณนะฮะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ 10,000 ครับคูณกับสูงกว่าทุน 10% ก็คือ 1.1 คูณกับลดราคา 10% ก็คือ 0.9 คิดทีละตัวก็ได้นะครับนะแต่พี่สอนคิดไวๆคือแบบนี้นะครับนะแล้วตรงนี้ถ้ายม1ตัวคือ0 1ตัวก็ตัดไป2ตัวก็จะเหลือ100คูณ11คูณ9นะครับ11คูณ9ได้99 99คูณ100เป็น 9,900 นะเพราะนั้นข้อนี้ราคาขายของเขาคือ 9,900 เนี่ยเสียดายนะใครไม่เข้าดูภาคกรเนี่ยนะครับเสียดายมากแนวคิดแบบนี้กล่องแบบนี้จำกล่อง3กล่องได้ไหมฮะกล่องมหัศจรรย์นะครับนะกล่อง3กล่องต้นทุนมาก่อนติดราคาแล้วก็ขายไปขายจริงอะนะครับนะเพราะนั้นถ้ารู้ตรงนี้แล้วคือ10,000เขาเรียกว่ารู้กล่องสายสุดแล้วถ้ารู้กล่องสายสุดเขาเรียกว่าการคูณไปข้างหน้าคิดไปข้างหน้าให้เอาคูณทั้งหมดเพราะนั้นเราก็เลยคิดได้เลยว่าตรงนี้ต้องคูณกันนะครับนี่คือภาคกรนะทุกคนพี่สอนไปละเอียดมากนะครับไปดูได้นะในคอร์สภาคกรเรื่องกำไรขาดทุนครับซื้อจักรยานมา 10,000 ครับขาย 9,900 ครับแสดงว่าขาดทุน100บาทฮะตอบช้อยข้อ2มันจะมีแบบซับซ้อนกว่านี้ด้วยนะย้อนกลับมาเอามาหารอะไรเงี้ยสอนได้หมดแล้วทั้งหมดตรงนั้นนะครับเดี๋ยวได้ใช้แน่ทุกคนนะข้อ23นี่ข้อนี้วัดกึ๋นหน่อยข้อนี้ข้อ23ตึก5ชั้นมีลิฟต์ทุกชั้นเลยจงหาจำนวนวิธีที่คนสามารถไม่ใช่จงหาจำนวนวิธีที่คน3คนอ๋อคน3คนเดินเข้าลิฟต์ด้วยกันแล้วออกลิฟต์คนละชั้นคือข้อไหนคน3คนนี่คน3คนนะฮะมันเข้าด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมตอนออกมันก็ต้องออกคนละชั้นคนที่1คนที่2คนที่3ตอนออกมี5ชั้นเลือกออกได้5ชั้นคนแรกคนต่อมาเลือกออกได้4ชั้นคนต่อมาเลือกออกได้3ชั้นเพราะคำตอบข้อนี้คือ5คูณ4คูณ3ถ้าเข้าใจจบเลยนะครับ5 4 20 20คูณ3ได้60ครับคำตอบข้อนี้คือ60ครับผมฝนป๊อปเลย
ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ